นี่บ่ได้อยู่ต่ออย่างอีกเลยครับหลังจากเปลี่ยนชุดฮะแม่ตายเบิดแล้วอยู่กับพี่ชายคนนึงพี่ชายยังก็คือตอนนี้บวชให้แล้วปึ๊บโอ้ใช่ไงบูรับผิดชอบยังต้องบัดเลยเออคือเขาแล้วอายุ47ปีครับครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันถ่ายภาพงานตบหนึ่งฮึตั้งนั้นตั้งนั้นแหละครับเที่ยวแกอยู่ก็หันแต่ว่ารายละเอียดผมก็ไม่รู้เขาแต่ว่าจำนี่ครับพ่อแม่ตายไปแล้วก็คือผมมันคนดูแลมากครับนี่บ่โดยระบุอีหยังเลยครับน่ะอาจจะเป็นรถส่วนตัวของเขาหรือว่าแบบเพิ่นทํางานร่วมกันจังซี่ครับบริการให้เรียบร้อยหมดเลยครับ4,300จะมีรถบริการรับส่งห้องครับผมครับแล้วผมก็บ่โตแยกอีหยังครับเพิ่นเลยไปเปลี่ยนศพกันแต่เอาผิดอีหยังน้องบ่ได้เอาผิดครับคือว่าแต่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่รับครับผมบ่เคยเห็นเสียบ่เคยเห็นน้ำเมาหยุดเมา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 หยุดเมาเฮ้ยพี่สมศรียังเล่าของเขาก็โหแต่ว่าเขาศพมาผิดก็เลยรับศพนี่ปึ๊บนี่ไปผมก็ศพแรกอ้อลงมาจากสั้น2เงินบ่ครับสั้น2ล่ะเพิ่นทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่หั่นเพิ่นก็บ่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวอีหยังครับแล้วป่านนี้เพิ่นก็บ่มีสื่อติดบ่มีหยังติดครับหน้าโล่งหน้าศพแล้วครับบ่มีหยังติดสุดท้ายปึ๊บก็ลูกชายเขาคนนั้นที่เอาศพมาผิดบ่ครับเขาก็ยกศพขึ้นซอยผมเหมือนกันเอาศพแม่เขามาใส่โล่งห้องนางสาวผมเอาใส่ปึ๊บเอาลุงไปใส่นี่รถมอเตอร์ไซค์มูซี่ครับก็มาครับมาฮอดแล้วมันบ่แม่นบ่เพิ่นเพิ่นก็รับผิดชอบเพิ่นก็นำมากกับผมก็บ่ได้โทษไผกันหรอกครับคือว่าทั้งหมดเพิ่นยอมรับผิดว่าเพิ่นผิดพลาดเองทางโรงพยาบาลครับผมผิดพลาดจังได๋บ่ได้ใส่เขียนซื้อบ่มีซื้อแล้วก็บ่มีหยังห่อผ้าห่อหยังก็คือบ่ให้ญาติเขาไปเบิ่งนั่นล่ะครับแล้วก็บัดนี้ก็เอาขึ้นรถก็คือเอาขึ้นรถมาเลยถามผมลุงศพนาวมเจ้าที่ท้องสิไปไสครับนนท์มาไล่หมู่4ผู้บอกสิมาฮอดแล้วปึ๊บมันก็ยังก็ว่าคือว่าถ้าพูดว่าหมอผมก็ได้อาบน้ําให้น้องบ่ถ้าแป้งถ้าหยังล่ะปึ๊บมันก็เลยบ่อาบอีกบ่ครับผมกินเขาได้2คําคําที่2กําลังจะใส่ปากรถคันเก่าล่ะครับคันที่มาส่งศพนั่นล่ะแล่นมานําทางโรงพยาบาลก็โทรมาหานายศักดาเจ้าที่ทองบ้านมาครับนี่ล่ะก็เลยได้นําเอาศพออกไปคืนเพิ่นลูกชายเขา2คนนั่นก็คือที่เอ้าผมเป็นคนยกศพซอยลุงเองเอาศพแม่ผมขึ้นนี่แหละครับก็คือว่าความผิดพลาดมันก็มีอยู่สุหม่องสุตอนนะครับเนาะผมก็บ่ได้โทษไผแต่ว่าโทษอย่างเดียวว่าทั้งคนเพิ่นบ่รัดกุมพ่อก็ญาติพี่น้องก็มาเคารพศพมาไหว้ศพกันไหว้หรือยังไหว้เรียบร้อยแล้วครับทําพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วทั้งเอาลงเย็นครับก็คือไม่ได้เปิดดูเลยนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ว่าทำความสะอาดอะไรแต่งศพมาเรียบร้อยหมดแล้วก็ลงเย็นเรียบร้อยครับจัดทูบเทียนเรียบร้อยครับผมจัดทูบเทียนเรียบร้อยครับผมญาติก็ไหว้ก็ประมาณ20:00นิดนะครับทางโรงพยาบาลเขาก็มีรถมาแล้วก็บอกว่าติดตามมารถคันเก่ามีการสลับศพกันนะครับก็เลยพากันมาเปลี่ยนตอนได้ยินพี่ว่าสลับศพรู้สึกยังไงพี่อ๋อก็รู้สึกตกใจครับผมงงกันไปทั้งงานนะครับแตกตื่นกันหมดครับผมไม่ศพผิดครับคิดไหมว่าจะมีการสลับศพไหมมันเป็นลางสังหรณ์ครับผมเพราะว่าอยู่ดีๆเทียนเล่นใหญ่ก็ล้มครับผมล้มที่สองครั้งเหล่านี้ครับผมล้มสองครั้งครับก่อนที่จะนำศพมานะครับทำพิธีเสร็จแล้วเหมือนแบบว่าไม่ใช่ศพทางญาติทางนี้ครับเหมือนมีรางไหมเหมือนมีรางครับรางบอกว่ามันเปลี่ยนศพคุณป้ามันเป็นแบบเราก็ไม่รู้ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมผมไปเปิดดู
ได้ทันทีแล้วครับไม่ใช่แม่นะเหตุการณ์เกิดขึ้นไงที่เราไปรับศพลอยครับศพที่สามศพสุดท้ายแล้วใช่เลยวันที่9ใช่ไหมพี่วันที่10วันที่10เหรอมาเข็นรถปีมาเข็นนะที่มีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยยัน4โมง5โมงอ่ะ5โมงอ่ะพี่ไลน์มั้ยครับพี่ผมไม่มีเช็คไม่มีเน็ตแล้วครับกันยงไม่สัตว์เยอะกว่านี้ไอ้ตัวว่าก็บอกบ่ตาเนาะลูกผมมาทําให้ทีไอ้เรือเปิดดูแล้วไม่ใช่แล้วว่าตีกลับไปเขาบอกว่าทําไมไม่เปิดดูผมโอนแล้วพี่แชร์เน็ตให้ก่อนพี่จะการไหมครับพ่อแม่ผมเข้าไปก่อนก็เข้าปุ๊บผมเข้าเบอร์ก็ทำเอกสารให้ผมไม่ได้ใส่ใจเพราะไอซีมันไม่เคยเกิดแค่ผมมันไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดนะให้เป็นวันนั้นประมาณบ่าย2:20แม่ผมเสียพอดีก็คือผมไม่รู้นะประมาณเท่าไหร่ที่ว่าเอาคือรอเจ้าที่มารับเคลื่อนศพก็จะออกอยู่แล้วก็ประมาณเกือบ5 โมงครับแต่วันมาพร้อมกัน3 ศพแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเจ้าเขาก็บอกว่าชื่อญาติคนนี้ก็เอารถมาถอยมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่ผมมากลับมาในนั้นเนี่ยวันแต่คนผมคนที่สามคนแรกก็ไปแล้วคนที่สองไปแล้วผมมาถึงปุ๊บจะทำพิธีแล้วไอ้เขาก็บอกว่าไม่ใช่แม่นะอย่างนั้นนะไม่ใช่เปิดดูหน้าศพใช่แกเปิดดูแล้วทำพิธีแล้วครับผมว่าไม่ใช่ได้ไงผมเนี่ยผมไปเปิดดูเองอันนี้ผมมั่นใจผมว่าจริงยายคนนี้อายุ47 ปีเขาจะอยู่ที่ตึกผมก็ทำเรื่องกลับไปส่งไปเอาศพกลับไปปุ๊บผมก็รอทางฝั่งนู้นอีกมาประสานมาเปลี่ยนประมาณ1 ชั่วโมงครับจะมาทางฝั่งนู้นอย่าลำไรน้อยเดี๋ยวผมก็ว่าไม่ได้เปิดตั้งศพแรกคนแรกเขามารอแล้วคนศพแรกคือว่าผิดเหมือนกันเขารอแต่ว่าผมมาถึงเขาคิดว่าศพญาติแกผมก็เปิดดูผมผู้หญิงครับของศพแกไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายสักพักอีกครึ่งชั่วโมงเขามาส่งคนแรกศพไปได้ศพกลับคืนไปศพอีกสองกับผมสองที่ว่าญาติผิดกันเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาเลยกลับมาแล้วก็ใช่ผมก็เลยเปิดดูก็เลยแกก็ขอโทษขออะไรผมก็ขอคำมุ่งขอมาก็ประมาณนี้ครับผมก็เลยกลับมาให้รถจากที่ไหนไปรับผมรถที่กู้ชีพครับกู้ชีพบางเหนือใช่ไหมครับอยู่บ้านบางเหนือครับคือพอมารู้ว่าศพมันสลับกันพี่รู้สึกมีความรู้สึกยังไงผมก็เสียใจนิดหนึ่งครับพี่มันก็มันคือเป็นนักสมมุติครับใช่ครับรู้สึกยังไงครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะผมจะไม่ว่าด่าผมก็ว่าด่าเจ้าที่หนึ่งก็คือเคยบอกว่าพี่ทำงานอย่างนี้ผมปกป้องทำไมพี่ไม่ติดชื่อบ้างพี่ยังไม่ยอมรับพี่ยังพูดว่าพี่ทำงานคนเดียวมันไม่ใช่ถ้าพูดถึงว่าอีกศพหนึ่งจะเปลี่ยนไปถึงอยู่ที่กรุงเทพหรืออะไรก็แต่ไปไกลอย่างเงี้ยหรือเผาแล้วหรือไงบางทีแต่ญาติที่ว่าสับไปที่ขับแม่ผมนี่คือว่าเขาใส่โรงให้เรียบร้อยนะแต่ดีนะเขาญาติคนขอดูศพก่อนถ้าเจ้าภาพบางคนเขาจะไม่ดูนะทำพิธีเลยเงี้ยผมก็ครั้งนึงก็มาแล้วก็ขอมาแม่ญาติแม่ผมเหมือนกันประมาณนี้ครับพี่